สวัสดีครับเด็กๆครับสวัสดีเด็กๆปปไหนเอ่ยนึกก่อนป1ป2ป3แล้วก็ปป1ป2ป3 1คลิปนะครับเด็กครับครูกำลังทำอะไรอยู่ครับครูกำลังกินกล้วยอยู่นะฮะวันนี้ครูกินกล้วยเล็บมือนางอร่อยชื่อว่ากล้วยเล็บมือนางเล็บมือนางไงลูกเด็กเห็นไหมครับงอนๆแบบนี้ถ้าเป็นเล็บมือของผู้หญิงเห็นไหมครับคล้ายๆกันไหมครับนี่กล้วยเล็บมือนางเห็นไหมบางทีการตั้งชื่อมันก็มาจากจินตนาการนะครับจินตนาการของคนเห็นหรือผู้ใช้สอยมันอ่ะอร่อยฮะเดี๋ยวครับดูนี่กูเสกเปลือกกล้วยเป็นสีเหลืองกูเสกเปลือกกล้วยเป็นสีเหลืองเลยครับมันเป็นมายากลชั้นไม่ดีเลยแต่ว่าเอาน่ะตูๆไถๆไปเฮ้ยกูเสกเปลือกกล้วยเป็นสีเหลืองได้อ่ะเด็กครับสีเหลืองสีโปสเตอร์สีขาวและสีแดงวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครูมีฟองน้ำไม่รู้ครูทำส่งคลิปไปถูกห้องหรือเปล่าเนี่ยครูสั่งให้เด็กเตรียมฟองน้ำไว้แต่ไม่เป็นหรอกถึงไม่ได้สั่งไปก็น่าจะทำได้แล้วก็ผู้ปกครองครับถ้านั่งดูอยู่นะครับรบกวนนิดนึงนะครับผมทำบล็อกแกะบล็อกแบบนี้ให้เด็กๆสักนิดนึงนะครับอันเดียวก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลงสีหรือว่าระบายสีด้วยฟองน้ำโดยใช้สีโปสเตอร์นะครับเป็นวัสดุพื้นฐานนะครับเด็กครับฟองน้ำนิ่มจับให้ดีนะครับจับให้ดีจับให้แบบให้เนื้อแล้วอย่าให้เปียกกิจกรรมวันนี้สีจะไม่เหลวสีจะข้นสีจะข้นนะครับข้นเป็นเนื้อเลยแหละนะครับเราจะทดลองพิมพ์สีให้ผ่านพิมพ์สีให้ผ่านบล็อกของเราไปเห็นไหมครับแล้วมันก็จะเกิดลวดลายวันนี้เราควรทำลวดลายดาวกระจายเป็นการลดความเหนื่อยและที่สำคัญถ้าเราทำเยอะๆเนี่ยเราใช้นี่ทำต่อๆกันได้เดี๋ยวกูทำให้ดูวันนี้จะทำให้ดูนะครับวันนี้กูใช้สีเหลืองสีแดงแล้วก็สีขาวเป็นสีโปสเตอร์คนๆผู้ครองครับถ้านั่งอยู่ด้วยนะครับช่วยกันสนุกครับเอาละครับกูจะเริ่มกูขอทดลองนิดนึงนะครับกูขอทดลองนิดนึงนะครับเด็กครับสีแตะกับผู้การเอ้ยแตะกับฟองน้ำแล้วไปปั๊มลงไปครับปั๊มลงไปวางบล็อกนะแล้วก็ปั๊มลงไปเดี๋ยวกูทำให้ดูบนนี้นะครับปึ๊บสีเหลืองถ้าเราจะล้างออกได้ไม่เป็นไรขยำน้ำบอกได้นะครับนี่คือใช้ฟองน้ำต่อไปครูอาจจะใช้สีแดงนิดนึงนะครับมาต่อจากสีเหลืองโอเคไม่เลว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 ทีเดียวเลยนี่คืองานที่ออกมานะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวกูทำให้ดูบนนี้นะครับเป็นตัวอย่างชัดๆนะครับเดี๋ยวเราจะทำลายดาวกระจายกันเห็นครับมีอุปกรณ์ให้ผู้ปกครองช่วยเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับแล้วก็ทำกันนะครับสนุกดีสนุกดีเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับแบบนี้เรียกว่าเราครูไม่ได้สอนให้พวกเราวาดรูปแต่ครูจะสอนให้พวกเราสร้างงานแล้วก็สนุกกับงานได้นะครับวันนี้ครูมีสีขาวมาช่วยด้วยนะครับโอเคตรงนี้เอาแล้วครับกูขอแปะลายไว้นิดนึงอึ๊บแล้วกูเริ่มใช้ผู้กันเอ้ยใช้ฟองน้ำแหมผู้กันกูจุ่มสีเหลืองนิดเดียวครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะครับกดลงไปกดลงไปกดลงไปหลังจากวางแบบทับไปแล้ว
นะครับกดลงไปต่อไปกูใช้สีฟองน้ำเหมือนเดิมจุ่มที่สีแดงนิดนึงนิดเดียวพอนะครับอย่าให้สีเหลวนะครับเหลวมากไปก็ไม่ค่อยดีนะครับกูมาใส่ด้านในนะครับกูมาใส่ด้านในเด็กๆดูดีๆนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวกูจะใช้สีขาวดูนะมันออกมาจะมันจะออกมาเป็นยังไงจะสีขาวส่วนไหนดีส่วนไหนดีครับฟึบโอเคอุ้ยเยอะละใส่ตรงกลางนะครับสีขาวมาปั๊มตรงกลางเด็กๆทำสีเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นต้องไล่สีแบบครูพี่ๆป.3 อาจจะทำแบบนี้ได้เด็กเดี๋ยวเรามาเปิดบล็อกดูกันฟึบเห็นไหมครับถ้าเราจะทำต่ออีกลายนึงหรือจะใส่ตรงนี้อีกต่อขึ้นไปเต็มแผ่นนี้ก็ได้นะครับมันได้เยอะมากเลยเอาต่อไปทำง่ายๆนะครับแบบสีเดียวนะครับทำแบบสีเดียวสีเดียวเด็กอนุป.1 นะครับเด็กป.1 จะทำได้นะครับผู้ปกครองครับถ้าหลายสีไม่เด็กไม่ถนัดหรือว่าไม่มีจังหวะที่ได้ช่วยกันก็ลองดูสีเดียวกูใช้สีขาวกับสีเหลืองครับสลับลายเอาวู้เห็นไหมครับว้าวเลยใช่ไหมเด็กๆครับได้ลายกระเบื้องด้วยโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยมากเลยใช้ฟองน้ำแล้วก็ใช้สีแกะบล็อกนะครับนี่เป็นงานของพวกเราเอาดูนะครับดูให้ใกล้เดี๋ยวกูถ่ายรูปนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับใช้ฟองน้ำนะครับเด็กๆครับใช้ฟองน้ำลองทำดูนะครับทำแล้วก็ถ่ายรูปหรือว่าถ่ายตอนทำกิจกรรมก็ดีนะครับส่งมาในไลน์กลุ่มของห้องนะครับแล้วครูจะเข้าไปดูครับไปแล้วครับสวัสดีครับ